ปวดท้องท้องเสียขับลมแน่นท้องยาธาตุน้ำขาวไทยนครกะทิชาวเกาะเข้มข้นหอมมันที่หนึ่งในใจคนไทยกลับมาช่วงนี้ของข่าวชนข่าวภาคเที่ยงนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เราก็มีการพาไปชมบรรยากาศของงานชาปนกิจน้องอินหรือว่าน้องณัฐนิชานะครับซึ่งก็เป็นดารานักแสดงชื่อดังเสียชีวิตจากอุบัติเหตุตอนนี้ยังหาสาเหตุกันอยู่นะครับว่าเพราะอะไรรถยนต์ที่น้องอินขับไปคือ BMW พอเกิดอุบัติเหตุแล้วทำไมถุงลมนิรภัยด้านหน้าถึงไม่ทำงานตอนนี้ก็ตรวจสอบกันอยู่นะครับเรื่องการตรวจสอบก็ว่ากันไปแต่ว่าเรื่องของพิธีเองเมื่อวานเสร็จสิ้นไปแล้ววันนี้ทางญาติก็มีการนำเท่ากระดูกของน้องอินไปลอยอังคารที่วัดช่องลมจังหวัดสมุทรสงครามโดยคุณแม่ก็บอกว่าอยากให้น้องไปอย่างสงบไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องใดนะครับหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมาที่ศาลาหน้าเมนวัดราชสิงห์ขอนพระอารามหลวงถนนเจริญกรุงมีพิธีเผาศพของน้องอินนางสาวณัฐนิชาเชิดชูบุปการีอดีตนักแสดงเด็กชื่อดังน้องอินอายุ21ปีนะครับเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์อย่างที่เราได้รายงานกันไปล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางครอบครัวของน้องอินนะครับก็คือจะมีทั้งคุณรัตดาเชิดชูบุปการีซึ่งเป็นคุณแม่ก็เดินทางมารับอัฐิของน้องอินออกเดินทางจากวัดราชสิงห์ขอนไปลอยอังคารนะครับไปที่วัดช่องลมจังหวัดสมุทรสงครามโดยมีคุณบินบรรลือฤทธิ์อาสาสมัครของร่วมกตัญญูก็นำครอบครัวของน้องอินไปในครั้งนี้ด้วยด้านคุณบินก็เปิดเผยกับทีมข่าวของเราบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมานึกถึงน้องตลอดแล้วก็มีความรู้สึกว่าน้องยังคงอยู่ใกล้ๆเสมอไม่อยากให้น้องอินเป็นห่วงคุณแม่เพราะว่าคุณบินก็บอกว่าให้คำมั่นสัญญาว่าจะดูแลคุณแม่ของน้องอินเปรียบเสมือนกับญาติอีกคนนึงเลยทีเดียวครับครับเรามีโครงการหลายโครงการที่ต้องทำนะครับเขาเป็นคนที่มีความคิดตั้งแต่เด็กๆแล้วว่าจะทำอะไรยังไงนะครับก็วันนั้นวันสุดท้ายที่ได้เจอน้องแล้วก่อนที่รอคุณแม่ไปตลาดเขามาเจอผมนั่งคุยกันอยู่ในรถเนี่ยประมาณกับ40นาทีคุยเรื่องโปรเจกต์คุยเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องจะบอกแม่ให้แม่ขายบ้านตรงนี้เราไปซื้อบ้านข้างนอกใหม่แล้วก็จะทำให้ดีดูแลแม่แล้วก็จะทำเครื่องสำอางเกี่ยวกับอะไรทั้งหมดเลยนะครับก็ห่วงเนี่ยก็ห่วงแม่คนเดียวเพราะว่าชีวิตเขาสองชีวิตเดียวเนี่ยอยู่กับแม่มาตลอดผมบอกแล้วถ้าคุณแม่เอ่ยปากอะไรให้ผมช่วยอะไรถามคุณแม่สักครั้งที่ผมเคยปฏิเสธไหมไม่เคยปฏิเสธเลยอาจจะช้าบ้างเพราะว่าหนึ่งเรื่องภารกิจผมอาจจะยุ่งบอกเอาคุณแม่เดี๋ยวแป๊บเดียวนะแม่รับรองเพราะผมบอกว่าช่วยก็คือช่วยก็คือไปนู่นไปนี่หานู่นอะไรก็แล้วแต่ถ้าณปัจจุบันนี้คุณน้องอินไม่อยู่แล้วแม่รดาบอกพี่บินช่วยตรงนี้แม่หน่อยนะแม่อยากเนี่ยบอกผมได้เลยขณะที่คุณแม่ของน้องอินนะครับก็บอกว่าอยากให้น้องไปอย่างสงบไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องใดทั้งสิ้นทั้งงานละครแล้วก็งานส่วนตัวของน้องแม่จะพยายามเคลียร์ให้ทุกอย่างตอนนี้มีหลายๆคนที่จะช่วยดูแลแม่แต่ถ้าเกิดว่าชาติหน้ามีจริงคุณแม่ก็บอกว่าอยากให้น้องอินมาเกิดเป็นคนในครอบครัวอีกครั้งครับบอกว่าน้องอินไม่ต้องห่วงแม่นะคือมีหลายๆคนที่จะช่วยดูแลแม่ลูกไม่ต้องห่วงเลยแล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่างที่ยังค้างๆแม้กระทั่งงานหรืออะไรทุกอย่างอ่ะแม่จะเคลียร์ให้ลูกให้หมดและให้ลูกไปอย่างไม่ต้องเป็นห่วงแล้วให้ไปอยู่สวรรค์ชั้นฟ้าเลยลูกไม่ต้องอยู่อย่างสงบลูกได้ลูกก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับคุณแม่ก็ยืนยันว่าขอให้น้องอินไปอย่างสงบแล้วก็อยากจะขอให้สื่อเนี่ยไม่ต้องไปขุดคุยเรื่องราวที่เคยผ่านมาแล้วนะครับเพราะว่าเรื่องมันก็จบไปแล้วใช่ค่ะมาต่ออีกหนึ่งกรณีค่ะแม้ว่าจะหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์แต่ว่ากระบวนการตรวจสอบการทุจริตไม่มีวันหยุดนะคะซึ่งล่าสุดค่ะทางกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมที่จะสอบแล้วก็ย้ายข้าราชการ20คนหลังพบว่าไปพัวพันแล้วก็ทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยค่ะเรื่องนี้นะคะนางณภาเศรษฐกรอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มีการเปิดเผยหลังจากได้รับข้อมูลจากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.กรณีที่พบการทุจริตเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อยที่มีข้าราชการจำนวน95คนไปเกี่ยวข้องในจำนวนนี้นะคะมี17รายชื่อที่ตรงกับกรมเนี่ยได้สอบวินัยไปแล้วส่วนที่เหลืออีก78รายอยู่ในระหว่างการตรวจสอบว่าเป็นข้าราชการในระ
ดับใดบ้างค่ะซึ่งเบื้องต้นนะคะก็ไปพบว่ามีข้าราชการ20รายเป็นถึงระดับหัวหน้าเลยนะคะคาดว่าหลังสงกรานต์นี้เนี่ยจะมีคำสั่งย้ายออกนอกพื้นที่ได้ทันทีทางนี้ก็ยังไม่อยากให้ชี้ชัดว่าทุกคนเนี่ยมีความผิดเพราะว่าต้องดูผลสอบวินัยว่ามีส่วนเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหนค่ะขณะที่จากการตรวจสอบความผิดปกติจำนวน56จังหวัดที่ตรวจสอบไปก่อนหน้านี้งบประมาณ109ล้านบาทก็คือคิดเป็น 89% ของงบประมาณที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนะคะทางคณะกรรมการปปท.ได้มีการรับไว้ไต่สวนข้อเท็จจริงไว้จำนวน33จังหวัดแล้วก็อยู่ในระหว่างการตรวจสอบจำนวน17จังหวัดหรือว่าคิดประมาณ 11% ของประมาณศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งค่ะโดยได้มีการกำหนดระยะเวลาดำเนินการนะคะคือต้องแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายนนี้ค่ะเรื่องของกระบวนการตรวจสอบก็ยังเดินหน้าต่อไปนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าไม่มีฮีโร่ไม่มีบุคคลที่ออกมาจัดการเรื่องนี้มาแชร์เรื่องนี้เรื่องการตรวจสอบก็คงจะไม่เกิดขึ้นอย่างเรื่องของการโกงเงินคนไร้ที่พึ่งเนี่ยก็ต้องเป็นน้องปณิดาน้องแบมเป็นเน็ตไอดอลคนใหม่เลยใช่นะครับคนนี้คือต้องยอมรับว่าใจเธอกล้าหาจริงๆส่วนอีกฝากฝั่งนึงของคดีล่าเสือดำนะครับที่ทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกฮีโร่ก็ยังคงเป็นฮีโร่อยู่หัวหน้าวิเชียรชินวงศ์และคณะนะครับวันนี้ได้รับโล่เกียรติคุณจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยพลเอกสุรศักดิ์กาญจนรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับนายวิเชียรชินวงศ์หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตกและคณะเจ้าหน้าที่รวม12ท่านด้วยกันเพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงทรัพย์โดยหัวหน้าวิเชียรซึ่งติดภารกิจในสนามนะครับได้มอบหมายให้ตัวแทนที่เป็นทีมงานร่วมจับกุมตัวเจ้าสัวเปรมชัยกับพวกในการลักลอบล่าเสือดำในทุ่งใหญ่นเรศวรมารับรางวัลแทนโดยกลุ่มอุดมการเดียวกันนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนการทำงานของหัวหน้าวิเชียรตลอดช่วงที่ผ่านมาก็ได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจกับหัวหน้าวิเชียรในครั้งนี้ด้วยขณะที่เมื่อวานนี้ครับทางหัวหน้าวิเชียรยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องมีการสนธิกำลังร่วมกับทหารเฉพาะกิจลาดย่ากองกำลังสุรสีลาดตระเวนในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรไปสกัดแก๊งมอดไม้พร้อมกับยึดอุปกรณ์หลังได้รับรายงานว่ามีชนกลุ่มน้อยเข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่าปลูกสร้างที่อยู่อาศัยมีการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็เผาป่าเพื่อทำไร่เลื่อนลอยในพื้นที่หมู่บ้านสามัคคีธรรมแล้วก็หมู่บ้านจะแกตำบลไลโวที่อำเภอสังขละบุรีนะครับที่อยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรซึ่งมีเขตติดต่อกับแนวชายแดนของประเทศเมียนมานั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วคนทำความดีเราก็ต้องมีการยกย่องเชิดชูกันแบบนี้แหละจะได้มีกำลังใจในการทำความดีกันต่อไปเรียกว่าทำทุกอย่างเพราะว่าครั้งก่อนเห็นไปทำคลอดเด็กด้วยนะพี่วิเชียรก็ไปด้วยเป็นคุณหมอไปเลยแต่ว่าท่านผู้ชมเองอาจจะไม่ต้องทำความดีถึงขนาดหัวหน้าวิเชียรก็ได้แต่เราสามารถทำความดีง่ายๆอย่างบริจาคโลหิตเราก็ทำได้นะครับหรือว่าเรื่องเล็กๆน้อยๆที่อยู่รอบตัวเราอย่างเงี้ยการดูแลคุณพ่อคุณแม่ดูแลผู้สูงอายุในบ้านเนี่ยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทำความดีเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเรื่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงช่วงหน้ากลับมาเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราก็ทำดีเหมือนกันนะเพราะว่าทางรัฐบาลไทยเนี่ยมีความพยายามคุณกนกวรรณในการแก้ปัญหาการทำประมงผิดกฎหมายแล้ว EU ก็เดินทางมาตรวจสอบปรากฏว่า EU เขาก็ดูค่อนข้างจะพอใจนะแนวโน้มดีขึ้นใช่ครับก็ต้องมาลุ้นกันว่าสุดท้ายแล้วเราจะได้รับการปลดใบเหลืองหรือไม่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามกันครับ